นับสนุนโดยน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์รูมอสพลัสสวิตไฟดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรตั้งเดิมกลับเข้าสู่ The Red Ribbon ไฮโซบัวเยอะภารกิจติดบนในช่วงที่3โดยช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาของอร่อยที่คู่ควรกับการติดโบแดงซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นอาหารแห่งอารยธรรมจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับกับช่วงติดโบโอชาติดโบชามังกายมายังไม่เหนื่อยเหรอคะก็มันคึกเลยเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งไงอ๋อแต่ว่าเราออกกันเนี่ยไม่รู้ว่าออกกันนานขนาดนี้นี่มืดไปแล้วนะถูกต้องเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เหมาะกับการมาดินเนอร์มากน้องแอร์เอาเหรอใช่เพราะนี่น่าดูจากชุดแล้วเป็นสไตล์อะไรนะเด็กรู้จริงเลยอ่ะเป็นอินเดียนอียิปเชียนฟู้ดอ่านตามป้ายเป็นอาหารอินเดียแล้วก็อียิปเชียนฟู้ดใช่ก็คืออาหารอินเดียแล้วก็อาหารอียิปต์นี่แหละโอ้ยรสนะรสดีแต่ว่าบอกตรงๆว่าเราหัวไม่เคยกินอาหารอินเดียเหมือนกันนะวิแอชอบหรอแบบนี้ต้องลองเอาเราขอภารกิจเลยดีกว่าได้เลยค่ะเอามาภารกิจจากซิสมาครับคือติดบอให้กับสุดยอดเมนูแห่งอารยธรรมอียิปต์ค่ะวันนี้จะมากินอาหารจานโปรดของโมฮัมเหม็ดซาร่างงอะใครนี่นักบอลอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้เลยพูดตอนนี้หลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยนะเขาเป็นชาวอียิปต์แล้วก็เป็นนักเตะลิเวอร์พูลซึ่งผมเชียร์อยู่ไม่มีอะไรก็ตอนนี้เด็กแมนยูเริ่มยีแล้วยีแล้วเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าได้เลยค่ะขอโทษแอร์บอกตาใสเลยเราเรื่องบอลไปอะไรนี่ไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าเดวิดเบลนจะมาอยู่เมืองไทยนะฮะตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่คุณเคผู้จัดการร้านครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเคอันดับแรกเลยอยากให้คุณเคเนี่ยออกเสียงชื่อร้านอย่างถูกต้องฟังหน่อยได้ไหมได้ครับก็ชื่อร้านก็คืออาราเบสนะครับก็คือชื่อโดยจากแอคเซนต์อียิปต์เลยครับอาราเบสครับคือเบสไม่ใช่ตัวทีเป็นตัวคิวคิวครับพี่แอนออกลองเนาะอาราเบสได้ไหมได้เลยครับอาราเบสอาราเบสแล้วอาหารที่นี่เนี่ยจริงๆไม่ข้างหน้าเขียนว่าเป็นทั้งอียิปต์เป็นทั้งอินเดียส่วนผสมเป็นยังไงบ้างคุณเคก็คือโดยหลักก็คือทางอาราเบสจะออฟเฟอร์อียิปต์ส่วนมากก็คือแต่มีฟิวชั่นอินเดียด้วยครับตอนนี้คือจะถามว่าทำไมมีฟิวชั่นก็คืออาหารอียิปต์และอาหารอินเดียมันเหมือนกันแต่มันแตกต่างตรงอาจจะแบบเครื่องเทศนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเมนูอาหารแต่ละเมนูเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอเชฟด้านในนะครับขอบคุณคุณเคด้วยครับไปลุยครับผมเคไปด้วยเลยเหรอไปด้วยครับไปด้วยนะไปด้วยคุณเคนะไปด้วยเริ่มกันเลยดีกว่าอยากเห็นเมนูแล้วฮะคุณเคครับโอ้ยสวัสดีครับโอ้ what is itมีโบกไม่โบกด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนนี่คือเชฟและเจ้าของร้านด้วยใช่ครับเชฟแซมครับเชฟแซมสวัสดีครับเชฟแซมครับนะคะเชฟค่ะ I ask you what is it is Viagra soup Viagra soup Viagra soup ไว้อักราไปเดี๋ยวอะไรมีดมีดแค่ว่าเตรียมจะหั่นนะเตรียมมีดมาครับ really yes this one is lamb leg soup lamb leg soup lamb leg soup yes is it for me a little bit ทำให้กระตุ้นนิดนึง it's real พูดจริงไหมเนี่ยใช่ครับคือครับพูดจริงไหมเนี่ยไม่กินเสร็จแล้วไม่แต่ทำมันมาเบาๆเบาๆคือทางคนอียิปต์ธรรมดาคือเขาจะกินซุปนี่คือวันแต่งงานอ๋อมีกำลังวังชาให้มีกำลังวังชาอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องประเพณีอะมาไข่แกะไข่แกะขออนุญาตคุณเคนะครับได้ครับกลิ่นมันดูนุ่มๆมากเลยฮะหอมอ่ะหอมอ่ะกะนี่ผ่อนมาถึงนิวซีแลนด์นะคือมันละลายไปเลยอ่ะละลายไปทั้งชิ้นผมเคยได้ยินว่าบางคนไปกินแกะบางที่จะมีกลิ่นจะมีความคาหรือว่าไม่กลิ่นแต่ว่านี่ผมไม่รู้สึกเนาะใช่ไม่รู้สึกเพราะเราก็ไม่ได้กินบ่อยปกติไอ้เป็นคนชอบกินแกะมากกินแล้วเนี้ยเนื้อนะจะได้กลิ่นเยอะมากแต่อันนี้ไม่รู้สึกเลยแล้วอย่างจานนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คะ
ก็อยู่ที่180180เองฮะเดี๋ยวนะคุณที่ได้มา4ขาแบบนี้เลยค่ะได้มา4ส่วนแบบนี้180ไม่แพงอ่ะใช่เออโอ้ยได้กินซุปไปแล้วเปิดต่อมรับรสรับรสเรียบร้อยเมนูต่อไปเลยดีกว่าจัดมาฮะคุณเคครับได้ครับเดี๋ยวให้เชฟมาเสิร์ฟให้มาแล้วดีมั้ยดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอันนี้คือเมนูชื่อว่าอะไรคะเชฟอันนี้เป็นชิคเก้นบริยานีชิคเก้นบริยานีอินเดียอ๋ออินเดีย yes thank you มันคือส่วนผสมมันคือเอามาทำอะไรอะคะเชฟก็คือมีส่วนผสมเครื่องเทศใช้เครื่องมันไม่มีเป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศครับเครื่องเทศอินเดียแล้วก็กรัมมาซาลามีโยเกิร์ตแล้วก็มีผงกะหรี่มีผงกะหล่ำปีครับมันมีกลิ่นเปรี้ยวๆอยู่ในโยเกิร์ตใช่ใช่อ๋อเหรอครับก็อารมณ์ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเหมือนข้าวผัดอะไรอย่างนี้ประมาณนะครับเมื่อกี้อียิปต์เมื่อกี้อียิปต์แทนอินเดียดูร้อนมากเลยอ่ะถ้ามันจะมีความแบบว่ามันจะไม่เหมือนข้าวของมะลิอ่ะพี่มันจะมีความร่วนร่วนอันคือข้าวบาสมาติครับอืมคนละพันกับที่บ้านคนละพันเลยครับคนละพันครับรสจะแบบชำเปรี้ยวเออออกมีเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นของแบบเครื่องเทศอย่างที่บอกจริงๆอ่ะใช่ครับอร่อยมากชอบมากเลยอ่ะแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา320ครับแต่คือเป็น portion สำหรับสั่งไม่ใช่ไซส์นี้ไม่ได้ไซส์นี้ครับแต่ก็สั่งได้ครับไซส์นี้ก็เหมือนกินเป็นจานๆเนี่ยเป็นคนๆไปก็คือมันจะมาไซส์ปกติแบบแต่ถ้าสมมติว่าหนูมากันทั้งครอบครัวก็คือเป็น special order ได้นับหัวได้เลยมีเยอะทำให้เยอะใช่ครับคือผมอ่ะเป็นคนแบบอาหารอินเดียอาหารอียิปต์เลยเนี่ยไม่เคยลองมาก่อนแล้วรู้สึกว่าที่แรกรู้สึกว่ามันจะกินยากกว่านี้นี่ถือว่า2เมนูแรกกินได้ง่ายๆเลยมาแล้วค่ะเมนูต่อไปครับถาดเถินที่สวยเลยมันดูดีตรงเนี้ยนี่เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นฟิตาชีสฟิตาชีส yes ฟิตาชีส can be cheese can be chicken can be lamb can be seafood can be veggเลือกได้หลายอย่างไส้จริงๆเปลี่ยนได้มีเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้มีทั้งแกะมีทั้งไก่มีทั้งปลามีทั้งชีสหรือปลาปากก็ได้ครับปลาปากได้แบบไม่อยากครับได้อย่างเดียวแต่ความพิเศษก็คือถ้าเป็นชีสเนี่ยเราจะมีไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมให้ด้วยใช่ใช่ไหมน้ำผึ้งแบบเป็นน้ำผึ้งเหรอใช่ครับเหมือนอาร์ทิสต์ครับก็คือโดย tradition ของอียิปต์เลยนะครับก็คือทุกวันศุกร์ก็คือทางแฟมิลี่เขาจะเหมือนแบบมันแบบเป็นวันหยุดวันศุกร์คือวันหยุดของเขาใช่วันหยุดของเขาครับก็คือธรรมดาหลังเขาสวดมนต์จากของมุสลิมอะครับประมาณ2โมงก็คือ4โมงก็คือทางท่านผู้ชายเขาก็จะทำอันนี้เป็นเหมือนอาหารฟามิลี่ครับทุกคนก็จะมานั่งทานด้วยกันใช่เหมือนกับทูเกเตอร์ครับซึ่งอันนี้เราเป็นชีสนะคุณผู้ชมชีสนี่คือไม่ต้องมีไส้ก็ได้แค่แป้งก็ได้กินแล้วว่าชีสอันนี้นำเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เราจะชิมแบบยังไม่ต้องใส่น้ำผึ้งครับจะแนะนำให้กินกับมือครับเขาแบบโอเคเลยร้อนไหมร้อนไหมนี่ร้อนชิดร้อนแน่นอนอืมไม่ร้อนเหรอนี่มิลค์ชีสอร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยคุณขอโทษค่ะคุณผู้ชมเอาโคตรอร่อยค่ะเอาใส่ฮันนี่ไปกินกูดเอาใส่เซรามิกไปเอาครับThe taste will change. Mm. If you say a little bit. ผมใส่น้ำผึ้งแล้วรสชาติจะเปลี่ยนฮะคือความผสมของฮันนี่แล้วชีสมันทำให้นุ่มขึ้น mm. คืออยากให้ยืดนะครับเวลากินจะต้องออกชิดๆ mm. อืมอร่อยชีสดีอันดับแรกคือเรารู้สึกได้เลยว่าชีสดีมากครับตอนไม่ได้ใส่น้ำผึ้งก็อร่อยแต่ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันได้ความเค็มๆกับชีสอันนี้เป็นมันเค็มๆหนูมาที่แต่พอใส่น้ำผึ้งนะครับหนี่หนูชอบมากเมนูนี้ thank you Sam อร่อยมากทุกคนอันนี้ต้องกินสามเมนูที่กินมาดีหมดเลยนะใช่อยากรู้ราคาเลยอะค่ะครับราคาอยู่จานที่250ครับไอ้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับประมาณนี้เลยพอชั่นประมาณนี้เลยแฟตชีสนี่แค่3จานแรกเล่นเอาพิธีกรของเราฟินไม่หยุดเลยล่ะครับส่วนช่วงหน้ายังมีจานที่เป็นที่สุดของอียิปต์รอเราอยู่จะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดครับ